รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะวันนี้มาแปลกเริ่มต้นรายการด้วยการยืนค่ะเพราะว่าวันนี้จะมีการสาธิตสดๆในรายการของเรานะคะเรายังอยู่ที่ร้านอิสยาสยามมิสคลับค่ะหนึ่งในร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียด้วยฝีมือของเชฟเอียนคุณพงษ์ธวัชเฉลิมกิติชัยสวัสดีเชฟเอียนค่ะ2เมนูไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับ2เมนูที่ผ่านมาแล้วยังเชื่อว่าร้านอิสยาก็จะถือว่าเป็นตัวแทนของร้านอาหารไทยที่สร้างชื่อเสียงทั่วโลกนะเชฟเอ็นนี่ก็ถือว่าทำร้านอาหารไทยโด่งดังทั่วโลกจริงเนาะอยู่ที่อเมริกาก็ตั้งหลายร้านฮ่องกงสิงคโปร์ร้านอาหารไทยอีกแถมยังบอกว่าที่ได้รางวัลมาเนี่ยเขาส่งกรรมการมาแอบทานใช่ครับไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะไม่สามารถที่จะรู้ไม่สามารถรู้ได้เลยเขามายังไงนะกรรมการเขาอยากอะไรยังไงทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ318คนทั่ว Southeast Asia นะครับอ๋อ300กว่าคนเลยเหรอ300คนแต่ของเราเนี่ยในโซนของเราเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ53คนนะครับแล้วก็การที่เขาเข้ามาทานร้านอาหารเราเนี่ยจริงๆเราไม่รู้แล้วก็คือก่อนตอนที่จะโหวตให้ร้านไหนเนี่ย uh-huh. ก็คือทุกคนคนที่เป็นกรรมการเนี่ยก็คือโหวตได้ทั้งหมด7ห้องอาหาร7ร้านอาหารด้วยกันเขาตัดสินกันเรื่องของคุณภาพอาหารรสชาติของอาหารเป็นหลักอือฮึ presentation เกี่ยวมั้ย presentation ก็อันนี้คือว่าคุณต้องพิเศษกว่าคนอื่นเขาอ่ะวันนี้เชฟเอียนโชว์อะไรคะวันนี้มีเป็นคอหมูย่างนะฮะก็จะเป็นคอหมูย่างปกติก็วางหมูย่างมีเครื่องเคียงแล้วก็น้ำจิ้มทำไมคุณทำอะไรอลังการขนาดนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้จะเป็นน้ำมะนาวนะครับอ๋อนี่มันสาธิตทำอะไรคะทำน้ำจิ้มเหรอคะก็จะเป็นน้ำยำเลยนะครับเดี๋ยวให้หญิงช่วยลูกของชอบนะเด็กๆของชอบอันนี้ก็เป็นน้ำมะนาวกับน้ำตาลนี่ใส่กระทะทองเหลืองเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คราวนี้เราก็จะใส่ข้าวคั่วคนนี้เนี่ยพริกจะขึ้นอยู่กับตามใจชอบใช่ไหมครับทานเผ็ดไหมจะใส่หมดเลยหรอไม่เดี๋ยวเผ็ดมากเลยครับน่าจะเสร็จพอแล้วค่ะเดี๋ยวไม่มีเสียงนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยข้าวหมูย่างเนี่ยก็คือเราใช้ตรงเป็นคอหมูเลยนะฮะสันคอหมูเสร็จแล้วเราก็ย่างหมักนะครับค่ะค่ะแล้วก็ใส่นี้เลยนี่ก็คือว่าเขาจะมาร้อนปิ้งย่างมาควันฉุยนะคะคลุกสักพักนึงน้ำเลยสอหอมแดงนะครับมีผักชีใบเลื่อยอ๋อผักชีฝรั่งนะฮะแล้วก็มีใบสะระแหน่เสร็จแล้วก็จะมีต้นหอมซอยอันนี้ผมก็ขอชิมค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเราต้องชิมไหมถ้าไม่อร่อยนี่ต้องโทษหญิงนะคือหญิงคลุกอย่างเดียวเป็นยังไงคะอร่อยไหมคะดีครับฝีมือหญิงเองอะค่ะอันนี้เราก็จะมาทำให้กับทุกโต๊ะมาแล้วฝรั่งมาแล้วเห็นเป็นไงแล้วตื่นตาตื่นใจเขาชอบอะฮะเขาก็ไม่ได้ expecting ที่ว่าจะเห็นอะไรแบบนี้จะเห็นอะไรแบบนี้ใช่ครับอันนี้เป็นแคบหมูฮะโอ้ตายมีแคบหมูบดบดโอ้ตายให้กรอบกรุบโอ้ตายมากเลยหอมอยากให้ทีวีมีกลิ่นส่งไปอร่อยมากมายหมูก็อร่อยค่ะหอมอะคุณปากอะไรหอมจังเนาะจะมีน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็จะมีน้ำปลาเล็กน้อยมันจะได้หอมนะครับอร่อยขอดื่มน้ำได้ไหมคะน้ำอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นน้ำลูกหมอดนะเป็นน้ำลูกหมอดไม่ธรรมดาจริงๆสมกับได้รับรางวัลกันมายาวนานนะคะสำหรับอิสยาสยามมิสคลับโดยฝีมือของเชฟเอียนนั่นเองวันนี้ขอบคุณเชฟเอียนมากๆค่ะหมดเวลาสำหรับครัวอาเซียนแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะทำไมลิต้าจะชอบกินและมีความสุขด้วยไม่ได้ล่ะคะบาลานซ์ความสุขได้ด้วยข้าวกล้องนุ่มคู่อกไก่อบธัญพืชข้าวอบธัญพืชและไก่ราซีพีบาลานซ์มีจำหน่ายที่7-11